สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะอยู่กันอีกครั้งนะคะกับวันจันทร์ที่19เดือนกรกฎาคม2564นะคะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเด็กๆเรียนเกี่ยวกับสระเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะเราเรียนเกี่ยวกับสระเปลี่ยนรูปและคุณครูก็ได้แจ้งให้เด็กๆทราบแล้วว่าในสัปดาห์นี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดนี่คือเรื่องที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้นะคะมาตราตัวสะกดนะคะตัวสะกดหรือพยัญชนะสะกดในภาษาไทยมีทั้งหมด8มาตราด้วยกันนะคะก็มีมาตรากงกลมเกยเกลกลกบกดกบนะคะแบบมาตรานี้ส่วนคำที่ไม่มีตัวสะกดเขาเรียกว่าคำในมาตราแม่กอกานะคะเป็นคำมาตราแม่กอกาคำเหล่านั้นจะไม่มีตัวสะกดจะไม่มีพยัญชนะตามท้ายคำหรือท้ายพยางค์จะไม่มีเขาเรียกว่ามาตราแม่กอกานะคะส่วนคำไหนหรือพยางค์ไหนที่มีพยัญชนะอยู่ท้ายคำนั้นเขาเรียกว่ามาตราตัวสะกดนะคะถ้ามีงองูอยู่ท้ายก็แสดงว่าเป็นมาตรากงนะคะคำนั้นอยู่ในมาตรากงถ้ามีมอมัดอยู่ท้ายพยางค์หรือท้ายคำเรียกว่ามาตรากงมียอยักษ์ก็เรียกว่ามาตราเกยนะคะถ้ามีวอแหวนอยู่ท้ายคำก็เรียกว่ามาตราเกยนะคะและวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดมาตราแรกที่เราจะเรียนก็คือมาตราแม่กลนะคะมาตราแม่กลมาตราแม่กลนะคะคือคำที่มีนอหนูยอผู้หญิงนอเนนรอลิงรอเรือและก็รอจุฬาเป็นตัวสะกดหรือคำเหล่านี้หรือพยางค์เหล่านี้อยู่ท้ายคำต่างๆหรือพยางค์ต่างๆจะมีพยัญชนะเหล่านี้อยู่ท้ายคำเขาเรียกว่าตัวสะกดนะคะเรียกว่าตัวสะกดอย่างตัวอย่างคำวันนี้ที่คุณครูจะเอามาให้เด็กๆดูมีทั้งหมดที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะอันนี้คือตัวอย่างคำนะคะมันมีเยอะแยะมากมายแต่ว่าคุณครูนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้อ่านได้เขียนกันวันนี้มีที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆอ่านตามก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเขียนนะคะให้ทุกคนอ่านตามคุณครูจะอ่านคำละ2ครั้งเพื่อให้เด็กๆอ่านตามนะคะคำแรกคนคนดินดินเพื่อนเพื่อนยืนยืนเดินเดินนอนนอนเรียนเรียนสวนสวนวันเพ็ญวันเพ็ญศูนย์สิ้นศูนย์สิ้นบุญคุณบุญคุณสัญญาณสัญญาณการงานการงานสัญจรสัญจรบันดาลบันดาลปลาวานปลาวานคำทั้งหมดนี้นะคะที่เด็กๆสังเกตดูนะคะที่เป็นสีแดงที่คุณครูพิมพ์สีแดงเขาเรียกว่าตัวสะกดนะคะตัวสะกดจะอยู่ท้ายคำหรือท้ายพยางค์เหล่านั้นนะคะเขาเรียกว่าตัวสะกดและทั้งหมดนี้ก็คือคำที่
มีมาตรากลเป็นตัวสะกดนะคะมีทั้งตรงมาตราและไม่ตรงมาตราอันไหนที่เขาเรียกว่าตรงมาตราตรงมาตราก็คือคำที่มีนอหนูนะคะเป็นตัวสะกดคำที่มีนอหนูอยู่ท้ายคำหรือท้ายพยางค์ดังตัวอย่างตรงนี้นะคะนะคะเพื่อนยืนเดินนอนเรียนบันนะคะงานหรือสวนหรือวันเนี่ยคำเหล่านี้ที่มีนอหนูอยู่ท้ายพยางค์ท้ายคำเขาเรียกว่าตรงมาตราแต่คำไหนที่ไม่ใช่นอหนูอยู่ท้ายพยางค์หรืออยู่ท้ายคำอย่างเช่นคำว่าเพนเป็นยอผู้หญิงใช่ไหมคะศูนย์ก็ยอผู้หญิงบุญยอผู้หญิงคุณนอเนนนะคะหรือยานก็นอเนนวานรอจุฬาดานรอลีจอนรอเรือหรือการก็รอเรือเพราะฉะนั้นคำที่มีพยัญชนะที่เป็นยอผู้หญิงรอเรือรอลิงนอเนนหรือรอจุฬาที่อยู่ท้ายคำเหล่านี้เขาเรียกว่าไม่ตรงมาตราแต่ว่าเป็นไงคะเสียงออกเหมือนเสียงนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะถึงจะเป็นยอผู้หญิงรอจุฬาก็แล้วแต่แต่ว่าเสียงที่เปล่งออกมาเสียงที่อ่านออกมานั้นเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดนะคะเพราะฉะนั้นคำเหล่านี้เขาเรียกว่าไม่ตรงมาตราแต่ก็อยู่ในมาตรากลนะคะที่ไม่ใช่นอหนูแต่ก็ออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดเขาเรียกว่าไม่ตรงมาตราแต่อันไหนที่เป็นนอหนูสะกดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าตรงมาตรานะคะเพราะฉะนั้นตัวอย่างคำทั้งหมดนี้ที่คุณครูนำมาเป็นตัวอย่างให้เด็กได้ฝึกอ่านฝึกเขียนวันนี้เขาเรียกว่าคำที่มีมาตรากลเป็นตัวสะกดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆคัดคำศัพท์เหล่านี้หลังจากที่เด็กๆคัดเสร็จนะคะเด็กๆคัดเสร็จแล้วให้เด็กๆฝึกอ่านทีละคนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะฟังว่าใครที่อ่านคำศัพท์ออกเสียงได้ถูกต้องนะคะหรือถ้าใครออกเสียงไม่ถูกต้องคุณครูก็จะได้แนะนำให้เด็กๆนะออกเสียงให้มันถูกนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆคัดค่ะอย่าลืมนะคะเวลาคัดให้เขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะและก็พยัญชนะตัวไหนที่มีหัวเด็กๆก็เขียนให้มันมีหัวด้วยยกเว้นกอไก่นะคะที่ไม่มีหัวกับทอถุงแค่นั้นนอกนั้นพยัญชนะเหล่านั้นจะมีหัวทุกครั้งเพราะฉะนั้นเด็กๆพยายามเขียนให้สวยให้เป็นระเบียบนะคะโอเคค่ะใครพร้อมแล้วก็เอาสมุดขึ้นมาแล้วก็คัดคำเหล่านี้ได้เลยค่ะ